สวัสค่ะทุกคนเห็นพี่ลินไหมวันนี้พี่ลินมาแบบพลุงพลังมืดเห็นข้างหลังไหมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แสนสดใสของพี่ลินเองนะคะวันนี้ก็เลยวันนี้แดดออกคุณลินชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆนะคะช่วงช่วงเฮิร์สเนาะช่วงเลืดดูใบไม้ร่วงนั่นเองมาดูบรรยากาศพี่ลินดีกว่าสวยนะอาจจะมืดไปหน่อยนะเพราะว่ามันสะท้อนแสงไงเห็นไหม หมอกก็ลงนะคะเป็นควันเป็นหมอกแล้วก็บรรยากาศรอบด้านตอนนี้อุณหภูมินะอยู่ที่เอ่อองศานะคะ๘๙องศาตอนที่รินออกมาตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเชา้าน่าตื่นแต่เช้านิดนึงออกมาจะมาเห็นไหมได้ที่มะปูได้ที่มะป,ปูนั่งเล่นเอากาแฟเอาชาออกมานั่งจิบถ้าเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงพี่รินก็จะประมาณนี้ก็เอากาแฟเอาน้ำชาอุ่นๆมานั่งจิบดูบรรยากาศนะเดี๋ยวยังไงหาที่นั่งก่อน สีผ้าไปเบิงหมอล่ำไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้จะเอาพาออกมาคุยกันข้างนอกดีกว่านะบรรยากาศแบบนี้ก็ใส่เสื้อผ้าหน,นาๆหน่อยก็มันก็ไม่มันก็ไม่หนาวหรอกออกมานั่งคุยกันข้างนอกบ้างดีกว่าคุยกันอยู่แต่ในบ้านน่าเบื่องไงวันนี้ก็จะมานินทาเรื่องผู้ชายให้ฟังเหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวไปหาปูศสร์สิผ้าไปหาหม่องปูสร์นั่งฟังรํำเฮาน่งว่าวผืชค้นคน,นะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศสวยๆนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะ ันนี้มันจะเป็นที่ที่ทั้งพี่เคยมาเก็บเห็ดบ่อยๆนั่นแหละนะทางเข้าหรอพี่เิงก็จอดรถไปข้างหน้าน,นั่นแหละคะ่ะแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้คนมาบ่อยมากเพราะมันเป็นป๊อปปูลา่าเนาะม,นมันสวยไงยเห็นไหมเห็นหมอกปะขาวๆนะของบนน้ำหมอกแล้วเนะ่ะอาจจะเหม็นเยี่ยวไปหน่อยนะคะแต่ว่าดิฉันก็ทนได้นะคะคนขาเจัาจม่านกลางเต้นกลางยังกันบ่อยไงยแถวนี้ไง เด็กวัยรุ่นบางทีช่วงวิกเอนช่วงอะไรเขาก็มากางเต้นมานอนเขาก็สิขี่ขันไปของน้ำเนาะก็สิเงี้ยวสียังก็รู้สึกว่าชิเม้นเงี้ยวอยู่เงี้ยวแดดออกมาสักหน่อยก็สินัันทั้งหินนี่นปะเห็นไหมสวยไหมสวยมากแต่แถวนี้ไอ้ต้นไม้พัดเนี่ยเหลืองเท่าไหร่นะระมาณปลายเดือนน่าจะเหลืองหมดแล้วนะแถวนี้นะคิดว่าแล้วนะ พราะว่าแถวนี้มันไม่มีต้นเมเปิลเลยดะมันไม่ค่อยมีเมเปิลไงมันก็เลยบ่ค่อยเหลืองไ,ได้แล้วนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและเหมาะเจาะมากๆนี่กองไฟก็อยู่ข้างๆนะครับแต่ว่าดิฉันจะไม่ก่อไฟนะครับเหมาะเจาะไหมเห็นที่ดิฉันนะคะก็ ริมน้ำนะคะได้หมองนางฟัางล่ำแล้วได้มองนางฟังงาง,ฟงล่ำแบบเบาะเจาะมากๆเลยนะคะแลบบ้วก็พี่เดินก็จะมีเนี่นะคะกาแฟกาแฟนะคะคาเฟ่ของดิฉันนั่นเองนะคะวันนี้นะเราจะมาเริ่มกันในท็อปปิกท็อปปิกของทว่า,ากับมี่อมทีหลายคนที่มากคอมเมนต์นะนะเพราะว่าเรื่องที่แบบว่าแบอบกกันในกรณีที่บบว่ามีแฟนฝรั่งแร้วมีลูกติดมีลูกติดมีอะไรแบบนี้ปัญหาเยอะจริงเปล่า อันนี้พี่จะมาพูดในในกรณีแบบพูดแบบเป็นกลางอ่ะนะเดี๋ยวขออนุญาตาาตั้งกล <มา S 1> ้องก <มา S 1> ่อน <มา S 1> พี่ก็จะมาเลนะ่าพี่ก็จะมาพูดในกรณีที่พี่เคยเห็นมาเคยประสบมาเค,เคยได้ยินมาอ่ะนะว่าในกรณีที่เราแต่งงานหรือว่ามีแฟนที่มีลูกติดเนี่ยในประเทศนอร์เวย์เนี่ยปัญหาเยอะจริงหรือเปล่านะอันเมื่อนี้พี่ก็จะมายกกรณีตัวอย่างที่พี่เคยเห็นเคยได้ยินมา ยังในกรณีที่คนกําลังคบกันคุยกันอย่างประมาณนี้ก็อาจจะบ่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าการเลี้ยงลูกในประเทศนอ์เว์นี่ถ้าผัวเมียแยกขางกันเขาก็สิบแบ่งกันดูแลแล,ลูกคืออาทิตย์ต่ตออาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์นี้ก็แฟนสามีเป็นคนดูแลนะอาทิตย์ต่อไปกับแม่เป็นคนดูแลอะไรประมาณนี้คือเขาจะเปลี่ยนกันไงถ้าย,ยัางในกรณีที่ว่าคบกันนี่ก็อาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาก็สิมีบางอาทิตย์ที่ฟรีออกไป แบบว่ามีชีวิตเป็นของเขาเองอะไรประมาณเนี้ยออกไปเดทออกไปมีความสุขอะไรได้ไปอยู่กับแฟนใหม่แฟนอะไรอย่างนี้ได้นะกะในกรณีที่ก็คบกันว่าได้อยู่ร่วมกันนี่บอกบอกค่อยมีปัญหาดอกแต่ว่าบางอาทิตย์ที่เขาต้องดูแลลูกหรืยอยังเขาอาจสิบม่มีเวลาออกมาหาเห่ามาเจอเห่าอย่างประมาณนี้น,นนะถ้ะบางในกรณีที่บางคนที่คบกัอนอยู่เราเป็นโรคติดแฟนแน่อย่างประมาณนี้แน่ก็อาจจะมีปัญหาอาจจะง้องแง่งกันนะ แต่มาถ้าเป็นคนมีการมีงานทาถ้าคนประเทศนี้หรีเขาก็เข้าใจนั่นแหละเพราะว่าเรื่องเด็กเรื่องอยังนี่ก็เขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแต่หลายกรณีที่เป็นอย่างผู้หญิงไทยเฮาเนี่ยนะพี่จะมายกตัวอย่างง่ายที่สุดคือกรณีที่ผู้หญิงไทยเฮาแต่งานแล้วก็มาอาศัยอยู่น้ากันเล้วก็เขามีลูกติดลูกยังสิก็มีหลายคนหลายคนที่พี่ได้ยินว่าแ็มีหลายคนที่มีปัญหากันกับลูกเลี้ยงประมาณนี้ พว่าพี่อยากเอ้ยเคยไ่อยินยินมากนี่ผู้หญิงไทยนี่แหละแต่งงานกับฝรั่งประเทศนี่แหละแ้วก็อเผอิญมาฝรัง่งผู้นั้นเขาก็มีลูกติดสามคนยังยังสีมากพ่อแต่งงานมากปุ๊บมาอยู่น้าเขานะแต่ก็บางคนก็มีลูกน่อยลูกยังเี่กสิยากแนถ่ถ้าถักคนที่เจอว่าแฟนตัวเองยังลูกอายุยังน่อยนี่ก็สิหยากแน่เพราะว่ามากกับตองมากซอยเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างแมนบลาแต่าบางคนถ้าบ่ามากเด็กมากยังกะสี ศึกบาหุนหวยวุ่นไหวแน่แล้วก็ยิ่งอีกอย่างหนึ่งบางคนนะ่ะเด็กหน่อยฝรั่งนะ่ะคนข้างสิเป็นเป็นเด็กหัวแข็งเป็นเด็กหัวแข็งนะคะเด็กประเทศนี่เขาเป็นคนที่ถามว่าความเคารพนั่นเขากระสิบมีความเคารพมากเท่ากับการที่เหมือนที่เข้าคืออย่างคนไทยเขานี่ถูกสอนมากว่าให้เคารพผู้ใหญ่เคารพพูนพี่อายุมากกว่าอย่างประมาณนี้แต่ว่าฝรั่งเขาบบแมนไง เพราะว่าของฝรั่งเนี่ยเขาโดนเลี้ยงมาแบบว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันบ่าวาผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเด็กน้อยเอียงสิเขาสีมีสิทธิม,ม,ม,มีการพูดการจาการสิทธิเอียงเขาสีเท่าเทียมกันเบิดเพราะว่าเด็กที่นี่การออกความคิดเห็นการอย่างนี่เขาสามารถเทศาได้บิดเลยนั่นแหละบางกรณีบางคนนั่คนคือเ้าว่าเป็นแม่เลี้ยงสีบอกสีสอนอย่างบางคนนั่นเด็กน้อยมันหัวแข็งหัวดื้อไงบางคนมันกับว่าฟังบางคนกับว่าฟังในอาสนีปัญหากันกหลายคนขึ้นกัน พี่ได้ยินมากนะนะแล้วก็มีมีบางคนเหมือนกันเธอไปอยู่กบแฟนอยู่บ่ไดเพราะลูกเลี้ยงคือบางคนกับจะคของกับมีลูกติดมากเขาก็มีลูกติดมากบางคนกับแมว่าอาว่าเป็นภาษาบ้านเฮากับลูกกูลูกมึงอย่างประมาณนี้ก็มีถึงขั้นต้องเลิกกันอนะันนี้พี่ก็เคยได้ยินมากถามว่ามีปัญหาจปัญหาจุกจิกเยอะมีปัญหาเยอะจริงไหมพี่บอกเลยว,ว่าจริงนะเท่าที่พี่เคยฟังมากกับจริง แต่ว่าก็แล้วแต่คนถ้าเกิดว่าถ้าไผที่มีลูกแบบลูกเขาใหญ่แน่ยลูกอายุหลายเป็นวัยรุ่นแน่นี่กับสิบค่อยมีปัญหาดอกเพราะว่าดีอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดว่าลูกเขาใหญ่ขึ้นมาอายุสิบเจ็ดสิบแปดมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ไอ้นั่นกับพ่อกับแม่แล้วคือถ้าเขามีการมีงานทําอายุครบสิบแปดขึ้นไปเขาก็ย้ายออกแล้วส่วนมากเขาสิบออยูน้ำกันกับพ่อแม่มันมันไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยเนี่ นาฮะ่าก็ต้องยอมรับพอบางบางคนสังคมคนไทยครอบครัวของคนไทยนี่ถึงสีอายุหลายบางคนก็นยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ถ่ายพ่อแม่เลี้ยงเป็นลูกแง่อยู่ก็มีแตะว่าประเทศนี่แล้วก็ฝรัง่งเขาบ่เป็นสัน่นพออายุครบสิบแปดปีเขาก็ปล่อยเลยคือเขาต่างเขาแยกย้ายเขาแยกย้ายออกไปบางคนถ้าบ,บ่รด้มีบ้านมียังอยู่ถ่ายเขายังบ่อมเขาอาจจะอยู่อยู่กับพ่อแม่่อเพื่อเก็บเงินที่จะซื้อบ้านหรือเช่าบ้านอย่างประมาณน,นี้ถ้าคนส่วนมาก ผ่าเลยอายุสิบแปดสิบเก้าไปแล้วเขาก็ออกเขาก็ออกไปเรืยง่ายออกไปไม่ชีวิตของเขาบางคนมันมีบ้านเขาก็ไปเศร้าบ้านอยู่เหตุการณ์เหตุงานอยู่เขาบอกว่า,าหาเลี่ยงกันจนมาเถ่าจนมาแก่ว่าเถ่าคือคนไทยเฮาอันนี้มันมันก็นดีอย่างหนึง่งกะธรรมดาเป็นปกติละบว่วบาคนไทยบ่ว่าฝรั่งปัญหาแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรเนี่ยมันมันก็นม,นกนมีเบิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าไผรบออยากมีปัญหาเรื่องมันมีก็หาแฟนที่ลูกตแล้วใวไงเล้ว,ลวนีอย่างประมาณนี้นั่นแหละ นั่นเนี่ไอ้กรณีที่พี่เอามาพูดนี่เพราะว่าไอ้ผู้ชายคนล่าสุดที่พี่คุยอยู่นี่เขาก็มีลูกมีลูกหน่อยคือกันกับว่าถือว่าน่อยหลายกับประมาณหาขวบสิบเอ็ดขวบมีลูกสองคนอย่างประมาณนี้ก็คือกับคุยกันในลักษณะนี้แหละเพราะว่าพี่กับเคยคุยกันก็เขามาแล้วกับตอนนี้กับคุยกันอยู่อาทิตย์หนึ่งนานเขาก็บอกว่าบ้านเขานี่เวลาลูกมากกับเสียงดังเนี่ยเจน้อยเพราะว่าเจ๊น้อยเล่นกันมันบ่ละกับเสียงดังเสียงยังพี่ก็เลยตอบกับไปว่า สำหรับฉันตัวฉันเองถ้าฉันมีวันหยุดหรือพี่พี่ถ้าพี่มีวันหยุดพี่อยากอยู่แบบเงียบๆสงบสงบพี่ก็บอกไปแบบนั้นแล้วมันนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาไอ้แต่ฉันอันมีลูกสองคนเวลาลูกมากนี่มันบดายสงบเอาต้องค่อนข้างเสียงดังอันนี้จังน้อยเขาก็สิบ้าไปประมาณนี้มั่นมาละอ่าบางที่เธออาจจะบ่ชอบฉันก็ได้เพราะว่าฉันมีลูกน้อยละบ้านฉันก็บอค่อยเงียบสงบอย่างประมาณนี้มันี้อัน บางที่เธออาจจะอยากได้คนที่แฟนที่มีลูกที่โตแล้วแต่มีชีวิตที่เงียบสงบเธออาจสิบม่ชอบฉันก็ได้เขาก็พูดมาประมาณนี้ถ้าแบบนั้นอันอะไรแบบว่าถ้าแบบนั้นฉันกับเครื่องเสียนคบกับเธอไ่ได้หอกแต่เธอต้องการแบบนั้นเพราะว่าฉันบ่แมนสไตล์สเปคของเธออย่างเขาก็มาวอาประมาณนี้น,นะเออพอเขาว่ามาแบบนั้นมันบ่นอะพี่ก็เลยตอบกลับไปว่าพี่ก็เลยตอบกลับไปว่าอัน อันนี้เธอกระตาสินใจเอาพี่ก็คือตอบแบบนี้เลยถา้าถ้าเขาพูดมาแบบมันพี่เลยแบบว่าเออเธอกระตาชินใจเอาแต่ว่าสําหรับตัวพี่สําหรับตัวชน,ลนแล้วพี่ว่างี้าละพี่ก็คือพี่บอกตรงๆพี่บอกตามความรู้สึกของพี่ไปเลยเพราะว่าการคบกันการติ่คนจะคนสิเขามาอยู่ในชีวิตเท่ามาคบกับเท่าหนี่เขาต้องหูตัวจนจริงๆของเท่าว่าเท่า,าต้องการแบบใดถ้าเขารับได้เขาก็ต้องเขาก็อยู่กับเท่าได้ถ้าเกิดว่าเขารับให้ม่ได้กับไปซะตอนนี้บ่ต้องมาเสียเวลาคุยกันในความคิดของพี่พี่จะเป็นแบบนั้น คือพี่จะบอกไปเลยคนถี่กาลังคุยแชทคุยอย่างกระไผหรือว่ากาลังคบกระไผเนี่บอกออกมาเลยว่าตัวเองนะัเป็นแบบใดความรู้สึกความต้องการชอบแบบใดบ่ชอบแบบใดพยายามเปิดความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาเพื่อให้เขาเรียนรู้การเป็นตัวตนของเขาจริงๆเพราะว่าจากการเริ่มต้นแล้วถ้าเขาเฟกถ้าเรายอมเขาถ้าเราเฟกเพื่อที่จะให้เขาชอบเรา เ <S an> มื่อเราเริ่มต้นแบบนั้นแล้วเริ่มต้นเฟกเริ่มต้นที่จะโกหกเริ่มต้นที่จะไม่ใช่ตัวของตัวเองแล้วเขาก็ต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปเพราะหลังจากที่เขาเป็นแบบนั้นปแบบแบบแบบนั้นไปการอยู่กับคนสักคนดนดน,ดนโดยที่บัเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสักมือหนึ่งมันต้องระเบิดแ่นบ่ลเคนเขามันบ่มันมันว่าสามารถเฟกได้ตลอดชีวิตดอกเพราะมือไดที่มันระเบิดออกมามือนั้นไอ้ที่สุดเขาก็ต้องเลิกกันอยู่ดีเพราะว่าเขาบริชอบเฮ้าที่ ที่เป็นตัวเฮ้าจริงๆนั่นแหละพี่ถึงพยายามแล้วกันแนะนําให้ทุกคนแบบว่าเวลาคบกันเวลาคุยกันกบฝรั่งนะ่ะเป็นแบบใดให้เป็นแบบมันเป็นตัวของตัวเองต้องการอะไรชอบแบบไหนพยายามสื่อมันออกมาสื่อมันอกอ,นอกมาให้เขารับรู้ตัวตนของเราจริงๆนั่นแหละถั้าคนที่เขารับได้ถ้าคนที่คิดว่าโอเคเนี่ยฉันมันมันเป็นสไตล์ของเราเราชอบแบบนี้จึงจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ถ้าเฮ้าย่อมเขาตั้งแต่ที่แรกเข้าก็ต้องย่อมเขาไปตลอด หลาพี่ก็เลยพ่อพี่พูดออกไปแบบนั้นแม่นว่ล่ะบ้านนี้พี่ก็เลยบอกว่าอันนี้เธอกระตาสินใจเอาเพราะว่าพี่บอกว่าชันนั่นมีลูกสองคนแล้วลูกตอนนี้ลูกชั้นหญยแล้วแล้วก็ฉันกับมี่หลายอย่างที่ฉันต้องรับผิดชอบฉันต้องรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบคิดการที่อยู่ทางเมืองไทยเพราะฉันมี่สวนมี่อย่างหลายอย่างพี่ก็เลยบอกไว้แบบนี้ฉันว่าด้ต้องการที่จะรับผิดชอบหรือว่าเลี้ยงดูหรือว่ามีความเอียงวุ่นวายในชีวิตอีกต่อไป ถ้าตอนนี้ฉันก็อายุมากแล้วพี่เลยบอกเข้าไปแบบนั้นฉันอายุมากแล้วแล้วก็ฉันก็เหนื่อยมาเกือบทั้งชีวิตแล้วแล้วก็ต่อไปในอนาคตถ้าฉันอยากมีแฟนฉันต้องการที่จะใส่ชีวิตที่มีความสุขกับแฟนของฉันถึงคนสิเขามาในชีวิตของฉันคือขาสึกคย้ายว่าเออคย้ายว่าในความหมายของพี่พี่พี่สื่อพี่พูดเป็นภาษาหนอนะแต่ว่าพี่จะแปลออกมาเป็นภาษาไทยพี่เสยเขาหูวว่า ต่อไปหลังจากชีวิตของฉันตอนนี้ฉันกําลังหาคนที่เขามาในชีวิตหาแฟนจากคนหนึ่งที่จะมีจะใส่ชีวิตบ้านปลายของชีวิตร่วมกันยังมีความสุขโดยที่เขต้องไปบุ่ไหว้อีหยังอีกประมาณนั้นบาทที่นี่อ่าพอเขาฟังเขาก็เข้าใจว่าความหมายของพี่เนี่ยคือว่าว่า,วา,วาพี่เขาจะเขารู้แล้วว่าชีวิตพี่นี่เขาพี่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างทั้งขอบคัวแล้วกับพี่เลี้ยงลูกมาแล้วสองคนคนเดียวคนเดียวมาสองคนแล้ว นะแต่การับผิดชอบทั้งครอบครัว,วเขารู้แล้วว่าพี่นะเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วก็ตอนนี้เขาเขารู้แล้วว่าพี่ต้องการแค่คนที่เขามาแล้วก็มาใส่ชีวิตมามีความสุขน้ำกันในบ้านป่าชีพิตอ่ะพ่อเขาฟังเขาก็เข้าใจเขาก็เลยบอกว่าอ๋อฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจความหมายของเธอแล้วอันนี้พี่จะบอกไปเด้อยถ้าคนที่มีแฟนต่างชาติอันนี้ก็เป็นปัญหาปัญหาหนึ่งนะที่การสื่อสาร การสื่อสารบางครั้งมีความเข้าใจผิดกันบ่อยมากมากเลยนะคะอันนี้คุณเวลาคุณเวลาคุยคุยกันล่ะคุณต้องคุณต้องเมคชัวนะคุณต้องเมคให้มันเคลียร์พูดให้มันเคลียร์เพราะว่าหลายกรณีหลายครั้งที่พี่กับคนทด่เค่อยคุยกันนี่เข้าใจผิดกันในการสื่อสารกัมีหลายครั้งอ่ะพี่พอพี่พยายามที่จะเมคให้มันเคลียร์ให้มันเข้าใจกันแล้วเขาก็เข้าใจแล้วตอนนี้เขาก็ได้ตอบพี่กับว่าเอ้ยนั้นฉันก็ไอฉันฉันต้องขอโทษด้วยฉันเข้าใจเธอผิด เขาก็เลยบอกพี่ว่าการที่ฉันคบกับเธอการที่ฉันอยากได้เธอมาเป็นแฟนการที่เราคบกันตอนนี้ฉันไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่เข้ามาช่วยฉันเลี้ยงลูกเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้เนาะแต่ฉันแค่บอกว่าบางครั้งบางคราวน่ะชีวิตฉันตอนนี้ฉันต้องดูแลลูกสองคนเขาบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าเขาเลิกกาแฟแล้วเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงดูลูกสองคนคือบางอาทิตย์เขาก็ต้องเลี้ยงลูกถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราอยู่ด้วยกันมันก็จะมีบางอาทิตย์นั่นแหละที่ มันคือก็จะ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 มีบางอาทิตย์ที่เราต้องเลี้ยงคือต้องมีเด็กในบ้านคือมันก็ต้องเสียงดังเป็นเรื่องปกติธรรมดาอะไรประมาณนี้เขาก็พยายามสื่อแบบนี้อันนั้นพี่กับเขาใจได้เพราะว่ามันก็ต้องแบงก์ับเลี้ยงลูกแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการหาผู้หญิงหรือหาแฟนมาเพื่อที่จะเลี้ยงลูกช่วยเขาเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกได้เขาวาราชการงานฉันก็มีเงินเดือนฉันก็มีการงานฉันก็ ไม่เออไม่ใช่กระจกกระจกฉันอันแน่นอนแหละเขาเป็นไอ้นั่นเขาเป็นวิศวกรพวกนี้มันเงินเดือนสูงอยู่แล้วเขาเงินเดือนสูงอยู่แล้วเขาบอกว่าฉันไม่ได้ต้องการให้ใครมาเลี้ยงลูกช่วยฉันเพราะว่าฉันอ่ะสามารถเลี้ยงลูกคนเดียวได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วค่ะไม่ว่าเขาหรือใครก็แล้วแต่การเลี้ยงลูกในประเทศนอร์เวย์เนี่ยรัฐบาลเขาช่วยเหลือเขาได้เงินจากรัฐบาลด้วยอะไรหลายอย่างโดยการเลี้ยงเด็กในประเทศนอร์เวย์มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลประเทศนอร์เววเค้าาใใใหมส่จ เรื่องของเด็กมากๆให้ความสําคัญกับเรื่องของเด็กมากๆเขามีเงินช่วยเหลือนะอันนี้มันไมมีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องเงินแต่ในการที่คือเรื่องภายในครบอบครัวอาจเสียงดังเสียงยังอย่าง,งสีถ้าเผิ่อกันว่าไผ่แบบ อาจจะต้องใ่กว้างแล้วน,นะในความคิดในค,ความหมายของพี่คือการที่เฮ้ามาอยู่กับเขาเราเขามีลูกติตเด็กเฮาก็ต้องมีความใจกว้างนิดนึงมันก็้องมีเสียงดังเสียงหยางคือมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตลอดอย่างที่พี่บอกอาจจะช่วงหนึ่งเด็กบางอาทิตย์ที่เอาเราอยู่ด้วยกันแล้วมันอาจจะเสียงดังบ้างอหละเพราะว่าเขาต้องเอาลูกมาเขาต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมละ่ะคือเราก็ไปทําอะไรของเราก็ได้ไปโน่นนั่นนี่ก็ได้อาดูแลลูกเขานิดน,น,นหน่อยๆอะไรประมาณนี้แหละกะ คือบางอาทิตย์เท่ากับบ่มีเด็กเราก็อยู่กับแฟนเราได้อะไรประมาณนี้คือนั่นแหละเขาก็อธิบายให้พี่ฟังท่านก็เขาก็เข้าใจแล้วปาที่นี่คือหลังจากนั้นมาเขาก็รู้แล้วว่าชีวิตพี่เป็นยังไงคือเขาก็รู้แล้วว่าพี่เหนื่อยมาเยอะแล้วทํางงทํางานมีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ไม่อยากจะมีความอะไรในไม่เปนมาในชีวิตอยู่อันนี้เขาฟังแล้วเขาก็เข้าใจเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็เลยโอเคหลังจากที่เราเคลียร์กันรู้เรื่องแล้วเข้าใจเขารู้เรื่องแล้วก็ geht. รสรุปก็คือเราก็โคกันต่อนะมันก็ยิ่งทําให้เขาอยากจะรู้จักพี่มากขึ้นในคําพูดของเขาเนนะเขาบอกว่าคือไนในความคิดของพี่พี่แต่ว่าผู้ชายประเทศเนี่ยเขาคุ้นเคยเขาคุ้นเคยกับการที่ผู้หญิงเนี่ยไล่จับเขาตามตื้อเขาจริงๆนะแล้วก็พ่อเขามาเจอคนที่แบบว่าโอ๊ยแล้วแต่เธอยังไงก็ได้คบกัคบคบอะไรประมาณนี้คือคนที่ไม่สนใจเขาเ่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ เออผู้หญิงคนที่น่าสนใจเว้ยน่าไล่เว้ยน่าน่าน่าค้นหาอะไรประมาณนี้เขาก็เลยว่าโอเคฉันหวังว่าเธออยากคงอยากจะคุยกับฉันต่อนะอยากจะคบกับฉันต่อนะอะไรประมาณนี้เขาก็เลยมาประมาณนี้ก็สุดก็สรุปแล้วก็คือเคลียร์เคลียร์กันเข้าใจแล้วว่าเออคือสรุปเราก็จะคุยกันต่อจะคบกันต่อก็มีแผนจะเจอกันวันจันทร์นั่นนะอย่างละในกรณีนี่พี่ก็เลยจะกับมะว่าวเนี่ยแหละว่าการที่เขาคุยก็ไผ่สักคนคบก็ไผ่สักคนอย่างที่พูดบอกเปิด ความรู้สึกเผยตัวตนของตัวเองออกมาจริงๆนะนะแล้วกะ็มันก็เป็นเรื่องปกติคนอายุประมาณนี้พี่อายุ40กว่าแล้ว43ปีแล้วมันบลาเขาอายุ46ปีแล้วและ้วกะ็คนรุ่นนี่มันต้องมีลูกมีครอบครัวาม,มาแล้วทั้งนั้นแหละคุณเราก็ไม่ห่างเราหา้าเราก็ไม่ไม้เขาก็พ่อไม้มันคนอายุรุ่นนี่มันกับประมาณนี้ถ้าใผบ่อยากแบบว่าบ่อยากเจอแฟนที่มีลูกที่ลูกอย่างกะหาเอาไว้รุ่น หาเอาไว้รุ่นที่ล่งกะยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีบางคนก็บ่มีลูกก็มีกะหาเอาไว้รุ่นนั่นนะก็เลือกกันเอาแต่ว่าสําหรับพี่แล้วถามว่าลูกติดลูกยังแต่ตอนนี้มันบม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ายังบ่ได้ยุ่น้ำกันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามารอดูกันอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าตกลงปรงใจอยู่ด้วยกันจริงๆอยู่ครอบครัวแบบย้ายเข้าไปอยู่เป็นครอบครัวด้วยกันจริงๆอะ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับพี่แล้วพี่พี่บอกไปแล้วว่าพี่บ่บชอบความุนไหว นะนแต่พี่ก็จะไม่ก้าวไก่เรื่องของลูกเรื่องอะไรของเขาเนี่ยว่าก้าวไกลซึ่งกันและกันเราเคารพซึ่งกันและกันพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันดีกว่านะคะนะก็ชอบจังไนมากจังไงกะตัดสินใจกันเอาอันนี้พี่กับแม่ว้าในกรณีของพี่ให้ฟังแล้วก็พี่ได้ยินมากนะยังไงวันนี้พี่ขอปิดคลิปแค่นี้มีอะไรเมื่อนี้ว่าสิญย่างออกไปเลาะเห็ดเดี๋ยวนั่งออกจังอนกบว่าสิย่างออกไปเลาะเห็ดถ้าได้เห็ดพี่ก็จะมาเห็ดคลิปเดี๋ยวฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ